ครเข้ามากดถูกใจขอให้ร่ำให้รวยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเอ็กช็อตนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหามีดทองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นคลิปแนะนำผู้เล่นใหม่นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะหามีดทองนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปหาจากที่ไหนได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาแนะนำไอเทมเลยดีกว่านะครับว่าเราต้องใช้ไอเทมอะไรบ้างนะครับมาที่ไอเทมมอลนะครับแล้วก็ไอเทมนะครับเลื่อนหาการ์ดดรอปเลเวล2นะครับนี่เลยนะครับการ์ดดรอปเลเวล2ราคา 2,400 GP นะครับได้3วันนะครับแล้วก็ไอเทมต่อมานะครับก็คืออยู่ในส่วนตกแต่งนะครับตกแต่งแล้วก็ปากนะครับอยู่หน้าที่2ครับหน้าที่2นี่ครับไอเทมตัวนี้เลยนะครับ 1,800 GP นะครับได้3วันนะครับคุณสมบัติบอกไว้ว่าเพิ่มอัตราดรอปชิ้นส่วนนะครับผมโอเคส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับใครมีสัตว์เลี้ยงที่บวกเยอะๆก็เอามาได้นะครับก็สัตว์เลี้ยงที่ผมมีก็จะเป็นดราก้อนมัมนะครับดราก้อนมัมตัวนี้นะครับ PVE ดรอปไอเทมสูงสุดบวก2นะครับใครที่มีก็เอามาด้วยนะครับเผื่อบางคนมีนะครับแล้วก็มันจะมีพวกปีกเพิ่มดรอปด้วยนะครับอย่างของผมเนี่ยมีไหมเดี๋ยวดูแป๊บของผมมีนะครับโหมด PVE ดรอปไอเทมสูงสุดบวก1นะครับถ้ามีก็ใส่มาด้วยนะครับจะได้ดรอปเยอะๆนะครับและด่านที่เราจะใช้ลงหาเนี่ยก็จะเป็นด่านเฟียนะครับเป็นด่านเฟียยากเท่านั้นนะครับเฟียง่ายเฟียตำนานไม่ดรอปนะครับดรอปเฉพาะเฟียยากเท่านั้นนะครับซึ่งจะดรอปออกมาเป็นแผนที่นะครับแผนที่เดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับเป็นชิ้นส่วนแบบนี้นะครับมีซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเราหลอมออกมาเนี่ยเราก็ต้องสุ่มนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับหลอมสุ่มออกมาว่าเราจะได้มีดหรือปืนนะครับถ้าเป็นปืนก็15วัน30วันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมีดทองก็จะได้60วันนะครับก็2เดือนเลยทีเดียวนะครับก็ไปเข้าไปในห้องกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะสอนปั๊มด้วยนะครับตอนนี้เข้าอยู่ในห้องแล้วซึ่งปืนที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะเป็นปืนซามูเอลนะครับหรือจะใช้ปืนก็อตก็ได้นะครับสำหรับคนที่มีนะครับผมจะบั๊กกับปืนพกนะครับผมบั๊กยี้เลยนะครับสำหรับใครที่บั๊กไม่เป็นนะครับก็เข้าห้องมาใช่ปะพอติดเอฟเฟกต์อย่างนี้เราก็สลับเป็นปืนพกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ติดเราก็ทิ้งปืนพกเก็บใหม่แล้วก็สลับครั้งหนึ่งนะครับเผื่อติดมันก็จะติดอย่างนี้นะครับอันนี้คือติดแล้วนะครับเราก็ยืนยิงบอลยิงบอสจะทำอะไรก็แล้วแต่เรานะครับแต่ว่ามีปืนก็อตกับปืนซามูเอลก็จะสบายหน่อยนะครับเพราะว่าเราใช้คุณสมบัติของปืนเนี่ยในการช่วยยิงนะครับเราไม่ต้องออกแรงเลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมขยับตัวในเกมด้วยนะครับไม่งั้นจะหลุดนะครับรู้สึกว่าถ้าเราไม่ขยับตัวเกินประมาณ5นาทีอ่ะน่าจะหลุดนะครับขอปืนได้บ้างปืนเนี่ยผมยังไม่ได้เล่นเลยผมอยากเล่นปืนนี้เนี่ยจะเอาพกด้วยเหรอเอาพกไปด้วยเอาด้วยเฮ้ยผมขอทิ้งปืนนี้ก่อนโอเคอยากถือปืนนั้นบ้างบักก่อนบักติดไหมบักติดเนี่ยรอบเดียวไหนปืนอยู่ไหนได้ปืนมาเล่นละใจนะโอเคอยากลองเหมือนกันปืนเนี้ยปืนนี้ผมไม่เคยรีวิวเลยนะปืนนี้มันเป็นปืนโปรโมชั่นอ่ะผมไม่ได้เอามารีวิวเลยเพราะว่าผมไม่มีปืนไงก็เลยไม่ได้รีวิวเหมือนกับปืนวีนัสเลยกดปุ่มตรงกลางทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เอ้ยกดที่ขวาทำอะไรได้ไม่รู้ไม่แน่ใจซะเท่าไหร่เราก็ยืนไปเรื่อยครับจนกว่าจะรอบที่30นะครับซึ่งเป็นรอบที่เราต้องปั๊มนะครับถามว่ายืนอย่างนี้มันก็ได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้เยอะต้องรอรอบที่30นะครับยิงจนรอบที่30เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าไปตรงไหนอะไรยังไงนะครับถึงจะได้เยอะนะครับตอนนี้บอสมาแล้วก็ช่วยยิงบอสก่อน
อ๋อลูกหมดดิปืนพกนี้ข้อเสียคือลูกกระสุนมันน้อยถ้าลูกกระสุนเยอะนี่ก็ยิงยาวๆมันๆเลยก็อยากให้มันมีเยอะๆเรียบร้อยรอบที่21รอบที่21แล้วนะครับอันนี้ผมเข้ามาช่วงกลางๆเกมไงนะครับไม่ได้เข้ามาตั้งแต่เริ่มไงก็เลยเปื่อยครับยิงไปเรื่อยๆยิงแล้วก็ดรอปเรายิงได้มันก็จะดรอปให้นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นตัวหนังสือสีเหลืองนะครับเดี๋ยวแต่ผมยิงให้ดูแล้วกันว่ามันจะขึ้นแบบไหนยังไม่ออกเลยเว้ยใครเปิดเพลงเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับท่านเก็บจุดๆๆๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าชิ้นส่วนที่ผมได้เมื่อกี้มันเป็นชิ้นส่วนเอาไว้หลอมปีกบวกวิ่งนะครับวิ่งบวก5นะครับผมใครที่ชอบคลิปแนวนี้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนบ่อยๆเลยนะครับสอนบ่อยๆสอนวิธีหาของอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้ยังไม่มีชิ้นส่วนแผนที่ดรอปขึ้นมานะครับยังไม่เห็นสักอันเลยเดี๋ยวต้องรอดูนะครับอ้าวไม่ได้เอาระเบิดนิวเคลียร์มาถือพกเลยครับเอาพกบัคดีกว่าพกแรงกว่าใครเปิดเพลงเนี่ยเดี๋ยวบล็อกไมค์ก่อนติดลิขสิทธิ์ติดลิขสิทธิ์มารอบที่16ก็จะเป็นพวกตัวผีนะครับผีล่องหนก็จะเยอะหน่อยโอ้โหไปอย่างรวดเร็วเลยมาส่วนรอบที่27ก็จะเป็นพวกใจแอนนะครับอืมโอ้โหไม่หมดนี่ขนาดเอาระเบิดรีโมทปานี่ยังไม่ดรอปให้ผมเลยนะอะไรมันจะยากขนาดนี้รอบที่28ก็จะเป็นกระดองนะครับหลังแดงหาห้องนี้ก็หามีดพอดีเลยไม่ต้องใช้พกแรงพกแรงผมยังไม่เห็นแผนที่ดรอปออกมาเลยเป็นเพราะผมไม่ได้ใส่การ์ดด้วยแหละผมไม่ได้ใส่การ์ดดรอปเลเวล2ก็จะยากๆหน่อยนึงอ่ะบวกกับคนอื่นลงกับเราด้วยก็แย่งๆกันอะไรอย่างเงี้ยอีก2ตัวโอ้วิ่งช้าเลยมาแล้วมาแล้วโอเคเมื่อถึงรอบที่30แล้วนะครับก็หาปืนที่กระสุนมันเยอะๆหน่อยนะครับอย่างเช่นปืนเนี่ยอะไรเนี่ย Emperor เนี่ยปืนเนี่ยที่ผมเคยสอนวิธีการหาวิธีการหลอมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งปืนนี้จะกระสุนเยอะนะครับส่วนใครที่มีสกิลบัคกระสุนไม่จำกัดนะครับก็สามารถบัคได้เลยนะครับจะปืนอะไรก็ได้นะครับปืนที่มันสามารถยิงได้แรงๆและยิงอย่างรวดเร็วนะครับบัคกระสุนไม่จำกัดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะบัคให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับใช้เอฟเฟกต์กด F1 เราตามด้วยเลขข้างบนนะครับไม่ใช่เลขข้างๆนะครับเลขนำแพทจะไม่ได้นะครับแล้วก็มารูนี้ครับรูนี้จะเป็นรูที่ตัวผีล่องหนเกิดนะครับเราก็มายิงตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้มีคนยิงไปแล้วนะครับเราก็ต้องยิงแย่งเขานะครับก็ยิงไปเรื่อยๆจนกว่าแผนที่มันจะดรอปออกมาครับไอ้เหี้ยนิวเรื่อยๆครับจนเรารู้สึกว่ารู้สึกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงไคเวกเรารู้สึกว่ามันเยอะแล้วอ่ะนะครับเราค่อยหยุดนะครับไอ้เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะใครทักมาแป๊บๆ
ทำคลิปอยู่แป๊บนึงแป๊บนึงเรื่อยๆเลยครับอันนี้ไม่ดรอปนะครับดรอปมาแล้วดรอปมาแล้วแผ่นหนึ่งนะครับอันนี้ดรอปมาแล้วนะครับแผ่นหนึ่งปะเราไม่แย่งเขายิงแล้วอันนี้ก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วผมจะฆ่าบอสให้ตายเลยแล้วกันฆ่าให้ตายเลยเอาให้ตายไปเลยเอาไปตายอีกทีได้มาอีกอันแล้วครับได้มาอีกอันโอ้ฉาเอาปืน AF ดีกว่า AF ของเรา AF ของเราเรื่อยเอาให้บอสตายไปเลยเพื่อนลงมาช่วยหน่อยยิงเยอะแค่ไหนก็ได้แค่6อ้าวตายแล้วตายตรงไหนวะเนี่ยจบแล้วครับคือถ้าเกิดเราได้ชิ้นส่วนเนี่ยเราต้องเล่นจนจบนะครับหรือว่าเราจะฆ่าตัวตายแล้วปล่อยเกมแพ้ก็ได้นะครับแต่เราห้ามกดออกจากกลางคันนะครับถ้าเกิดกดออกห้องกลางคันเราจะไม่ได้ของที่เราดรอปนะครับผมเมื่อกี้เกมเด้งจีนะครับเลยต้องอัดใหม่นะครับแต่โชคดีนะครับผมสต็อปไว้แล้วก็ถ่ายต่ออีกรอบนึงนะครับโอเคก็มาที่กล่องจดหมายครับหลังจากที่เราเล่นจบแล้วนะครับมันจะดรอปเป็นชิ้นส่วนมานะครับเป็นแผนที่นะครับก็จะมีซ้ายบนซ้ายล่างขวาบนขวาล่างนะครับก็รับมาครบ4ชิ้นเลยนะครับ4ชิ้นนะครับโกดังเต็มครับโอ้โหโกดังเต็มเดี๋ยวต้องทำลายของก่อนแป๊บนึงนะผมทำลายของเริ่มต้นก่อนนะครับของเยอะไปหน่อยนะครับโอเครับมาเลยครับมีซ้ายบนแล้วนะครับซ้ายบนแล้วนะจำไว้ช่วยกันจำซ้ายบนขวาล่างก็ขาดซ้ายล่างขวาบนใช่ไหมขวาบนมีแล้วแล้วก็ซ้ายล่างชิ้นส่วนซ้ายล่างผมจะมีปะเนี่ยผมจะมีเก็บไหมขอมีเถอะได้หลอมโชว์หน่อยโอ้โหผมว่าไม่มีแล้ววะคือผมหลอมแล้วแหละรอบนึงอะไล่มีทอมาแล้วอยู่ดีเด้งจีนไงเห็นไหมขาดซ้ายล่างจริงด้วยมีไหมขอดูก่อนขอดูเช็คอีกทีนึงเพื่อความชัวร์ไม่มีนะครับไม่น่าจะมีแล้วน่าจะหมดแล้วเอ้ยมีโอเคเมื่อชิ้นส่วนครบ4ชิ้นแล้วนะครับมาที่ตรงนี้ครับชิ้นส่วนนี้ครับแล้วก็การ์ดนะครับซึ่งสูตรหลอมมีทองจะไม่มีนะครับเพราะว่ามันสุ่มนะครับฟังไว้นะครับมันสุ่มนะครับแต่ว่าชิ้นส่วนที่คนเขานิยมมาขึ้นก่อนก็คือขวาบนนะครับก็เอาขวาบนขึ้นจากนั้นกดที่เปิดนะครับใช่ไหมได้เปิดนะครับตอนแรกผมทำคลิปแบบมันหลอมได้มีดทองนะครับแต่ว่าพอมารอบนี้มันได้เปิดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับคือถ้าเราหลอมได้มีดทองเราจะได้มีดทองมา60วันนะครับถ้าได้ปืนก็จะเป็นพวกปืนโกบีด15วันหรือจะเป็น AN 94ทอง30วันอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดโชคดีเราก็จะได้มีดทอง60วันนะครับเรามีมีดทองเล่น2เดือนเลยนะครับ2เดือนเต็มๆเลยนะครับผมนี่เลยนะครับมีดทองฟรีนะครับไม่ต้องไปเติมนะครับแล้วมีดทองนี้เป็นมีดทองที่เขานิยมเล่นในโหมดมีดด้วยนะครับเพราะว่ามันเล่นง่ายใช้งานง่ายนะครับผมโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม